จริงๆแล้วหยงไม่เคยคิดที่จะแบบมีภาพนี้ในหัวของหยงเลยแล้วก็อยู่มาวันนึงอ่ะคือจนมาเจอพี่เก่งอะค่ะทุกๆอย่างมันราบลื่นไปหมดเลยที่น้องได้เห็นก็คือพี่ๆทั้งสองคนเชื่อในกันและกันวันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะว่ามันหนักแน่นมากแค่ไหนหลักน้องย่งทั้งคู่เพื่อนคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวของน้องย่งนะครับแล้วก็เฒ่าแก่ทั้งสองท่านวันนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งที่ตั้งใจจะมาสู่ขอและก็รับลูกสาวไว้อยู่ในครอบครัวของพ่อวุฒิอีกหนึ่งคนนะครับก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่และก็แขกผู้ใหญ่นะครับจะอนุญาตและกรุณามอบลูกสาวให้ลูกชายได้รับดูแลจากต่อนี้ไปนะครับค่ะที่ได้เห็นงานน่ารักน่ารักแบบนี้ที่มันตรงกับหยงจริงๆค่ะI'm not afraid to die.
ก็ดูแลน้องตลอดนะครับก็สัญญาที่จะดูแลน้องจงในดีที่สุดแล้วก็รักน้องจงทุก